ับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็มีภาระที่ว่าต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่ออะไรก็แล้วแต่ทำให้ผมมีความคิดว่าคือผมอยากจะหาอะไรได้เพิ่มอยากจะยกระดับจะเหมือนว่าอยากดูแลคนที่บ้านเราได้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือก่อนหน้านี้คือผมได้รับการชักชวนนะครับต่อโอกาสทางธุรกิจจากคุณหนึ่งทัศกรบัณฑิตมงคลนะครับถ้าใครขอเสนอตัวเรียกคุณหนึ่งทัศกรบัณฑิตมงคลนะครับคือผมได้รับการเปิดโอกาสจริงๆต้องบอกว่าได้รับการเปิดโอกาสตั้งแต่ทัศเซนมองเปิดทำการใหม่ๆแต่ณตอนนั้นต้องบอกตรงว่าผมไม่รู้ว่าทัศเซนมองแม่คืออะไรวะคือกูไปถามว่ากูจะขึ้นหน้าหนึ่งไหมเข้าใจไหมฮะปล่อยมาสามเดือนติดไหมผมก็เลยปฏิเสธคุณหนึ่งทัศกรไปนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณ2ปีกว่าเกือบ3ปีระหว่างนั้นคือผมมีการอัปเดตเป็นของคุณหนึ่งอยู่เฮ้ยชีวิตพี่เขาไม่เหมือนเดิมเว้ยรายได้เขามากขึ้นเว้ยเขาเริ่มมีได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับทางบริษัทผมก็เลยบอกเฮ้ยบริษัทนี้มันไม่ธรรมดาแล้วเว้ยเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรผมเป็นคนที่ติดต่อคุณหนึ่งเขาเองว่าพี่ครับผมอยากรู้ว่าบริษัทซัพเซ็ตมอลนี้คืออะไรและผมก็มีโอกาสได้เข้ามานั่งเหมือนทุกท่านเลยนะครับมาวันแรกคือก็นั่งหลังไกลกองโอเหมือนกันนะครับผมโอเคในที่นี้เดี๋ยวผมขอแยกขอรู้มือนิดนึงมีใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกบ้างครับผมหรือใครที่ว่าเพิ่งเข้ามาได้ไม่เกิน3เดือนบ้างครับโอเคคือพอดีอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาเหมือนผมไหมผมเข้ามาด้วยความที่ว่าคือผมมีโรคประจำตัวเรียกว่าโรคชักชักหน้าไม่ถึงหลังมุกเปื่อยไปเลยจบเลยโอเคไม่เป็นไรเข้าเรื่องที่สินค้านี้ไหมครับหลังจากที่ฟังไปแล้วดีนะครับสินค้าดีต่อมาเราต้องมาดูด้วยว่าแผนการตลาดของบริษัทซัสเซนมอลเราเนี้ยจะสามารถตอบโจทย์หรือว่าจะสามารถทำให้จะสามารถจ่ายรายได้กับทางคุณค่าได้ยังไงได้บ้างนะครับถ้างั้นไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มข้อแรกก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้คุณท่านเข้ามาแล้วได้รับทราบข้อมูลไม่จะเป็นเรื่องของบริษัทของเรื่องสินค้าแล้วเรามีความประสงค์ว่าอยากจะเข้ามาร่วมหุ้นมาร่วมจอยกับบริษัทซัสเซนมอลนะครับขั้นแรกเลยก็คือสมัครสมาชิกที่300บาทนะครับแล้วก็300บาทอันนี้นะครับบริษัทของเราจะมีในเรื่องการให้เป็นสวัสดิการในเรื่องการขอบคุณเหตุให้ด้วยที่100,000บาทนะครับผมข้อ2นะครับก็คือเริ่มในเรื่องการเข้าร่วมการทำธุรกิจก็คือมาซื้อสินค้าก็คือเปลี่ยนที่ซื้อยาที่ใช้กับบริษัทมอนะครับจุดแรกเริ่มต้นจุดแรกคือก็เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ผมขออนุญาตเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์ละกันเนาะง่ายๆนะครับซูอันนี้ก็คือซื้อสินค้าอยู่ที่750คะแนนหรือใช้เงินประมาณ 3,000 บาทนะครับผมตำแหน่งที่2ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่คุ้มค่าที่สุดนะครับคุ้มค่าแน่เดี๋ยวรอฟังนะครับตำแหน่งนี้เรียกว่า Executive ขอที่สั้นๆว่านี้นะครับผมจะได้เข้าใจง่ายเนาะตำแหน่งนี้ก็คือหรือว่าทุกท่านซื้อสินค้าของ Success Mall ไปเปลี่ยนสินค้าภายในบ้านที่เราใช้อยู่แล้วนะครับมาเป็นของ Success Mall ลองใช้ให้เกิดผลลัพธ์หรือท่านไหนที่บอกว่ามีญาติพี่น้องพอปังได้ญาติชั้นป่วยหรือว่าเป็นที่เป็นนั่นชั้นหน้าตรงนั้นตรงนี้เป็นเป๊ะเขาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถเริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้ได้ก็คืออยู่ที่3คะแนนหรือใช้เงินที่ประมาณ 12,000 บาทนะครับผมอันนี้2ตำแหน่งนี้ก็คือทำครั้งเดียวจบไม่ต้องทำทุกเดือนแล้วหลังจากนั้นทำไงล่ะครั้งต่อมาคือเราก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อย้ายที่ใช้สินค้าในบ้านของเราในแต่ละเดือนนะครับแค่เดือนละประมาณ 1,000 บาทหรือ250คะแนนท่านก็มีสิทธิได้รับรายได้ทั้งหมด6ช่องทางกับอีก1สิทธิประโยชน์นะครับดังนั้นเรามาดูข้อแรกเลยนะครับผมข้อแรกเป็นในเรื่องของกำไรค้าปลีกนะครับในที่นี้ท่านไหนที่ไม่ชอบการขายก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับเผื่อจะมีเพื่อนบางท่านไหนเขาอาจจะชอบการขายเนาะลองนั่งประมูลก่อนนะนะครับผมในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวมองคอลลาเจนนะครับตัวมองคอลลาเจนตัวนี้ราคาข้างกล่องเราอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับผมหลังจากที่เราสมัครเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของ Success Mall แล้วเราสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษอยู่ที่900ตัวไหนได้ตัวสีตัวแสงข้างหลังโอเคก็ติดครับโอเคหลังจากที่เราสมัครเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทแล้วเราสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษอยู่ที่960บาทนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเรากินดีเรามีเริ่มมีเพื่อนทักถามเราเริ่มออกไปแบ่งปันในเรื่องของสินค้านะครับถ้าเกิดเป็นตัวคงมาคอลลาเจนเลยเราจะได้กำไรทันทีครับเท่าไหร่ครับผม540ถ้าท่านขายได้สมมติว่าท่านขายได้วันละกล่องดีไหมดีมากกว่ารายได้ขั้นต่ำกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเอางี้กันง่ายๆเดือนนึงท่านไม่ทำเยอะ3วันขายสักกล่องนึงละกันสมมติว่าท่านขายได้10กล่องเป็นเงินเท่าไหร่ครับ5,400มีเงินเพิ่มมาในแต่ละเดือนอีก 5,400 บาทดีไหมครับดีครับผมเงินเข้าไปใครก็ชอบเนอะโอเคแต่เดี๋ยวบางท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มันมีตัวนี้ด้วยคืออะไรวะตัว
ัวนี้นะครับคือมันเป็นต้องบอกว่าในธุรกิจอื่นมันจะมีแค่ตัวบนกับตัวล่างเลยใช่ไหมครับเวลาท่านไปซื้อสินค้าแล้วหรือว่าเพื่อนท่านเป็นแนะนำเพื่อนต่อแล้วเพื่อนท่านชอบบอกว่าขอซื้อราคาเดียวกับเธอเลยได้ไหมท่านทำไงกันครับก็ให้ราคานั้นเลยใช่ไหมแล้วท่านได้อะไรครับเสียเลยครับใช่ครับเสียค่าเดินทางไปซื้อให้เขาเสียค่าเดินทางไปส่งให้เขาไม่ได้เลยขาดทุนอีกต่างหากนี่แหละครับมันก็เลยเป็นจุดอ่อนทำให้บริษัทบริษัทธุรกิจเครือข่ายหลายๆบริษัทก็เลยแบบไม่สามารถอยู่ได้ซึ่งอันนี้คือคุณหมอสิทธวีนะครับประธานผู้ก่อตั้งเราทราบในเหตุผลข้อนี้ท่านก็เลยมีเลขตัวนี้ขึ้นมาให้ถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านไปแบ่งปันแล้วเพื่อนท่านบอกว่าขอราคาสมาชิกท่านก็ขายไปเลยครับราคานี้ราคาที่ขายได้เลยนะไม่ผิดกฎนะครับแต่ห้ามต่ำกว่าราคานี้นะโอเคนะครับถ้าเกิดท่านขายที่ราคา1,200 บาทท่านก็ได้เงินเท่าไหร่ครับ240ดีไหมอย่างน้อยท่านก็จะมีเป็นค่าเดินทางอยู่นะท่านก็จะไม่เข้าเนื้อไม่เข้าตัวเนอะอาจจะเหลือกำไรนิดหน่อยได้นะครับผมโอเคอันนี้เข้าใจนะครับผมต่อไปเลยโอเคตัวต่อมานะครับจะได้ให้สองเรียกว่าโบนัสแนะนำนะครับผมตัวนี้ก็คือนะครับคือถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านเข้ามาร่วมเป็นกับผู้ส่วนงาน Success Mall แล้วท่านเห็นโอกาสในธุรกิจ Success Mall นะครับท่านอยากออกไปแบ่งปันคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักนะครับผมนี่ครับมีรถ3กไก่1467ที่นี่มั้ยครับ3กไก่1467ที่นี่ครับเลยพอดีพี่เจ๊กําลังจะกลับขอบคุณครับครับผมประกาศ3รอบกลับเหมือนนะพี่ดาวเหรอครับโอเคครับผมแล้วมาต่อนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับท่านร่วมเป็นผู้ส่วนงานบริษัทซัพเซนมอลแล้วนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยโอกาสของซัพเซนมอลมันดีเว้ยท่านอยากให้แบ่งปันโอกาสนี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักทักไว้ท่านหลังใช่ไหมครับท่านออกไปเปิดโอกาสกับเขาในการออกไปทำงานร่วมกับพี่สาวท่านหรือคนที่ชักชวนท่านเข้ามานะครับผมหลังจากที่ว่าเขาเห็นโอกาสธุรกิจแล้วเขาเข้ามาผมเป็นเรื่องแรกที่นี่คือหรือว่าท่านออกไปแบ่งปันนี่คือตัวท่านนะโอเคท่านมีตำแหน่ง X ท่านต่อไปเพื่อนชื่อนาย A นะครับนาย A บอกว่าเฮ้ยโอกาสรับเซ็นมอมันดีเว้ยฉันอยากฝากด้วยนาย A ก็มาปุ๊บนาย A ต่อมาเลยเป็นตำแหน่ง X เป็นตำแหน่ง X เหมือนกันนะครับบริษัทก็เลยบอกว่าอันนั้นก็คือในฐานะที่ท่านเป็นคนแนะนำนาย A เข้ามาบริษัทให้ท่านเลยอยู่ที่900 บาทนะครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าท่านสามารถออกไปแบ่งปันได้ไม่จำกัดนะครับจะ10จะ100จะ 1,000 จะ 10,000 จะ 100,000 จะล้านก็ได้แล้วแต่ท่านเลยก็ท่านสามารถทำได้นะครับผมบริษัทนี้มีข้อจำกัดในการแนะนำออกไปนะครับผมถ้าท่านเป็นตำแหน่งของซูเปอร์วิเซอร์กับเอ็กซ์คิวทีฟก็คือจะได้เท่ากันคือ30%ก็คือ900 บาทที่ผมบอกไปแต่ถ้าวันนี้นะครับนาย A เขาเห็นโอกาสธุรกิจเขาบอกว่าเขาไปเชิญเพื่อนชื่อนาย B เข้ามาด้วยนะครับนาย B เห็นโอกาสเหมือนกันนาย B บอกว่าฉันทำด้วยฉันเป็นเอ็กซ์ด้วยนะครับบริษัทก็ยังคงจ่ายให้นาย A 900 บาทและจ่ายให้ท่านด้วยในตำแหน่งเอ็กซ์คิวทีฟที่ 10% หรือ300 บาทโดยที่ท่านไม่จำเป็นว่าท่านต้องรู้จักนายดีหรือไม่ก็ตามดีไหมครับดีโอเคนะครับโอเคข้อต่อมานะครับก็คือต้องบอกว่าบริษัท Success Mall นะครับเป็นบริษัทแผนธุรกิจคือ2สายงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีทีมงานทั้งซ้ายและขวานะครับผมวันนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านเข้ามาร่วมทำธุรกิจแล้วถ้ามีการเชิญชวนเพื่อนเป็นนาย A กับนายดีเข้ามานะครับผมนาย A นาย B โอเคคือเข้าทำธุรกิจด้วยเป็นตำแหน่งเหมือนท่านเลยนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งเป็นเป็นเขาเรียกเป็นสแตนด์สไตล์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็ร่วมทำงานกับที่ปรึกษาของท่านลงไปช่วยนาย A ให้เขามีซ้ายดีกว่าเหมือนท่านเลยนะครับหลังจากนี้ท่านช่วยให้นาย A เพื่อนของท่านมี A มี A 1มี A 2มีซ้ายดีกว่าเหมือนกันบริษัทก็จะจ่ายท่านด้วยในฐานะที่ท่านลงไปช่วยเพื่อนทำงานก็คืออยู่ที่ 1,800 บาทข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าทำธุรกิจ1คือเราต้องคนเก่าต้องช่วยเหลือคนใหม่ให้สำเร็จและมีรายได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาเขาเข้ามาแล้วเรื่องของมึงโอเคขออภัยด้วยนะครับผมแต่ทำไปนั้นนิดนึงโอเคอันนี้และข้อนี้ก็คือต้องบอกว่าบริษัทก็ไม่จำกัดว่าท่านช่วยคนช่วยทีมงานนะครับคนที่เชิญมาเป็นดาวกี่คนก็ได้จะ10จะ100จะ 1,000 จะ 10,000 จะ 100,000 จะ 100,000 ก็ได้นะครับบริษัทไม่จำกัดถ้าสามารถช่วยไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคตรงนี้บางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วเห็นพี่คนแรกขึ้นมาแชร์บอกว่าเขามีรายได้เป็นแสนนี่แม่งรายได้เพิ่งจะหลักพันเองใช่ป่ะ
แล้วเขาไปได้หลักแสนจากไหนข้อต่อไปรู้แล้วครับข้อต่อมาผมต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าไซเคิลโบนัสนะครับผมต้องบอกว่าหลังจากที่ผมเห็นข้อนี้ปุ๊บผมบอกเลยว่าผมต้องตัดใจเป็น executive ทันทีนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของที่เราทำธุรกิจนะครับก็คือในสินค้าแต่ละสินค้ามันจะมีคะแนนถูกต้องไหมครับโดยธรรมชาติมันไม่มีทางหรอกครับที่ว่าซ้ายกับขวาจะคะแนนเท่ากันใช่ไหมครับฝั่งที่มีคะแนนเยอะเราจะเรียกว่าฝั่งแข็งฝั่งที่มีคะแนนน้อยเราเรียกว่าฝั่งอ่อนนะครับบริษัทซัสเซสมอลเขาบอกว่าขอจับคู่กันคือเอาคะแนนจากทางฝั่งอ่อนอยู่ที่ 1,500 คะแนนมาจับคู่กับทางฝั่งแข็ง 2,250 คะแนนบริษัทจะเรียกว่า1ไซเคิลหรือบางคนเรียกว่า1รอบนะครับถ้าวันนี้นะครับท่านเป็นในตำแหน่งซุปนะครับบริษัทจ่ายให้ที่600บาทต่อ1รอบแต่ถ้าเป็นท่านเป็น Executive บริษัทจ่ายให้สูงสุดที่720บาทต่อรอบนี่แหละครับพอผมเห็นตรงนี้ปุ๊บผมเลยบอกว่าเฮ้ยทำงานเท่ากันทำไมเราหัก120ไปวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคือผมได้ตัดใจว่าผมเป็นเองเลยนะครับผมบริษัทจ่ายให้สูงสุดที่1,600ไซเคิลหรือเป็นเงินที่1,152,000บาทข้อนี้แหละครับผมที่ทำให้นักธุรกิจหลายๆคนของเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้มีรายได้ขึ้นมาเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะครับผมวันนี้ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าเราฉันจะสามารถทำอย่างนี้ได้ไงฉันเพื่อนน้อยฉันคนรู้จักน้อยผมบอกเลยว่าครับไม่ยากครับท่านแค่ไปเชิญคนที่เพื่อนเขาเยอะเข้ามาทำวันหนึ่งท่านไปเชิญในเอในเอฝั่งนี้จะเพื่อนอาจจะเพื่อนน้อยแต่ถ้าเกิดเขาไปเชิญเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาอาจจะมีคนมีเพื่อนเยอะแล้วจากเพื่อนของเขาไปรู้จักเป็นเพื่อนชาวต่างชาติก็จะเป็นชาวพม่าชาวลาวชาวเวียดนามชาวกัมพูชาหรือชาวมาเลเซียที่บริษัทของเรากำลังจะเปิดและเขากลับทำธุรกิจในบ้านเขาแล้วมันมีคะแนนเกิดขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้นับถึงท่านหมดเลยโดยที่ท่านไม่จำเป็นว่าท่านต้องรู้จักเขาหรือไม่ก็ตามดีไหมครับดีอันนี้เป็นแผนการตลาดที่คุณหมอคิดแล้วว่าคือเราจะช่วยให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งสำเร็จไปด้วยกันและมีรายได้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคข้อต่อไปข้อที่5นะครับต้องบอกเลยว่าข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ทำให้นะครับเราสามารถเกษียณหยุดทำแล้วรายได้ไม่หยุดได้นะครับผมเขาเรียกว่าโบนัสค่าลิขสิทธิ์ผู้นำนะครับข้อนี้บริษัทจ่ายให้สูงสุดอยู่ที่ถ้าจะเป็นชั้นลูกจ่ายสูงสุดที่ 20% ชั้นหลาน 20% ชั้นเหลน 10% ถามว่าตรงนี้จ่ายยังไงก็คือให้กลับไปดูในข้อที่4ก่อนนะถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับท่านมีการเชิญเพื่อนเข้ามาท่านสามารถทำลงไปทำงานกับเพื่อนท่านสามารถช่วยเพื่อนของท่านได้ในข้อ4ที่100,000บาทสมมุติที่100,000ก่อนละกันนะครับ100,000ที่ง่ายๆนะ100,000บาทบริษัทจ่ายให้ท่านเลยนะครับสูงสุดที่ 20% นะครับก็คือเงินที่ 200,000 นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านสามารถช่วยให้เพื่อนของท่านสมมุติว่าสัก5 คนท่านได้ท่านช่วยให้เขามีคนละ 100,000 เท่ากับ 20,000 บาท 20,000 บาทคูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ 100,000 โอเคแล้วถ้าเพื่อนของท่านไปเชิญเพื่อนของเขาอีกคนละ5 คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ25แล้วถ้าเขาเหล่านั้นมีอีกคนละ100,000แต่ข้อ4ไม่ใช่ต้องเป็น 20,000 20,000 คูณ25ก็จ่ายให้กับท่านด้วยแล้วก็จ่ายให้กับคนนี้ด้วยและถ้าเลนของท่านแม่หลานของท่าน25%ใช่ไหมครับเขาไปมีสักคนละ5เหมือนกันไปช่วยให้คนละ5ของเขาอะมีรายได้คนละแสนเหมือนกัน5คูณที่5เป็นเท่าไหร่ครับ125แต่ข้อนี้บริษัทบอกว่าบริษัทจะจ่ายแค่ 10% แต่ 10% จาก 100,000 เท่ากับเอามาเท่าไหร่ปีนี้แค่ 10,000 10,000 คูณ125อันนี้ที่เราเองถามว่าข้อนี้ถามว่าผมเกษียณได้ยังไงผมยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้ผมสามารถช่วยให้คนของผมมีรายได้ช่วยเพื่อนของผมนะมีรายได้คนละ 100,000 บาทนะเขียนไว้5คนนะครับแล้วถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมไม่อยากอยู่โลกนี้แล้วผมย้ายโลกแล้วไม่อยากอยู่ในภพนี้แล้วถามว่าเพื่อนของผม5คนที่ได้คน 100,000 เขาต้องตามผมไปไหมไม่จะไปทำไมได้แสนแล้วใช่ป่ะข้อนี้แหละครับก็เลยจะบอกว่ามันเป็นข้อที่ทำให้เราสามารถหยุดทำแล้วรายได้ไม่หยุดได้แล้วยังคงและเรายังคงสามารถนำตรงนี้นะครับส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับข้อที่6ก็คือโบนัสรางวัลเกียรติยศนะครับเมื่อวันหนึ่งท่านทำธุรกิจกับซัคเซสมอลอย่างจริงจังนะครับท่านขึ้นมาจนถึงตำแหน่งไดมอนด์นะครับผม
ตำแหน่งเมื่อวันที่ท่านขึ้นมาเป็นตำแหน่งไดมอนด์ปุ๊บบริษัทก็คือจะให้เช็คในฐานะที่ท่านขึ้นมาเป็นไดมอนด์เลยเป็นเช็คโบนัสเลยทีที่ 200,000 บาทนะครับไม่เกี่ยวกับรายได้ที่ท่านรับในแต่ละเดือนอันนี้เป็นรางวัลให้พิเศษเลยนะครับถ้าท่านขึ้นถึงบลูไดมอนด์ก็ได้รับไปเลย 300,000 แบล็คไดมอนด์ 600,000 ปัจจุบันนะครับเรามีธุรกิจอยู่ตำแหน่งคลาวด์ไดมอนด์เป็นคนแรกรหัสแรกเป็นชาวพม่าเราเสียเอกลักษณ์ให้เขาไปแล้ว หนึ่งท่านแต่ไม่เป็นไรเราเอาคืนเราขึ้นทีเดียว2ท่านเลยนะครับปัจจุบันเรามีตำแหน่งคาวไดมอนด์กับซัคเซสมอลทั้งหมด3รหัสวันที่นักธุรกิจทั้ง3ท่านได้ขึ้นตำแหน่งท่านก็ได้รับเช็คโบนัสอีก2แล้วถ้าท่านเดินทางจนถึงสำเร็จจนถึงรอยัลไดมอนด์ท่านได้รับอีก10ล้านรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับทุกตำแหน่งเลยอยู่ที่19,700,000บาทนะครับผมและนอกจากนี้นะครับนอกจากรายได้ทั้ง6ข้อนี้แล้วเรายังมีอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์จากแรกที่ผมบอกไว้สิทธิประโยชน์นั่นคือรางวัลการท่องเที่ยวแล้วผมก็บอกเลยว่าวันนี้ทุกท่านโชคดีมากๆเลยที่เข้ามาตอนนี้นะครับเพราะว่าในเดือนหน้าบริษัทซัคเซสของเราจะเริ่มมีการเก็บคะแนนท่องเที่ยวเดือนหน้าเป็นเดือนแรกเลยนะครับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะพิมพ์สมัครนี้สามารถไปได้ทันทีครับผมถ้างั้นเดี๋ยวขอพี่มีวิดีโอใช่ไหมครับแต่ขอชมวิดีโอเลยนะครับ